ห้องที่พลเอกประยุทธ์ขังตัวเองอ่ะที่คิดว่าตัวเองมีแต่เสียงเชียร์นึกภาพไหมเหมือนคนเราอ่ะอะไรล่ะอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตอ่ะใช่ป่ะแล้วตาก็มองแต่ลิงไซส์อ่ะเห็นคนมามอบดอกไม้ได้ยินแต่เสียงกรี๊ดเต็มฮอลล์ไอ้ฮอลล์เล็กๆนี่แหละเขาก็คิดว่าอะไรวะหูยทั้งสนามเนี่ยต้องมีแต่คนรักที่ฮอลล์มันเล็กนิดเดียวพอเปิดประตูออกนอกฮอลล์คนก็เกลียดกันหมดแล้วคนเขาไม่เอากันหมดแล้วพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้ตรงนี้ถูกไหมนอนมาแต่มีพระนำแน่นอนอ่ะนะก็เวียน3รอบแน่นอนอ่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาแล้วกันนะผมมั่นใจว่าทางผู้ว่าท่านก่อนเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดที่จะแพ้แบบขนาดนี้หรอกเนาะถูกป่ะคือท่านอาจจะทำใจว่าจะแพ้เป็นคือแพ้ชนะมันเป็นไปได้แหละผมก็คิดอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผู้ว่าคนก่อนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีความสัมพันธ์อันดีใช่ไหมกับทางพลเอกประยุทธ์แล้วก็ผู้ที่ก่อการรัฐประหารนะเพราะว่าท่านก็ได้รับการแต่งตั้งมาเนาะอันนี้คือข้อเท็จจริงล้วนๆเนาะนะครับแต่ท่านก็คงไม่คิดว่าจะแพ้ขนาดนี้แหละแสดงว่ารู้ป่ะนอกจากห้องที่พลเอกประยุทธ์ขังตัวเองอ่ะที่คิดว่าตัวเองมีแต่เสียงเชียร์นึกภาพไหมเหมือนคนเราอ่ะอะไรล่ะอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตอ่ะใช่ป่ะแล้วตาก็มองแต่ลิงไซส์อ่ะเห็นคนมามอบดอกไม้ได้ยินแต่เสียงกรี๊ดเต็มฮอลล์ไอ้ฮอลล์เล็กๆนี่แหละเขาก็คิดว่าอะไรล่ะหูยทั้งสนามเนี่ยต้องมีแต่คนรักที่ฮอลล์มันเล็กนิดเดียวพอเปิดประตูออกนอกฮอลล์คนก็เกลียดกันหมดแล้วคนก็ไม่เอากันหมดแล้วพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้ตรงนี้ถูกป่ะมันเหมือนกันแหละผู้ว่าคนก่อนที่มาจากผลพวงของเขาก็รับอิทธิพลตรงนั้นไปด้วยถูกป่ะพลเอกประยุทธ์ก็จะเจอกับข้อเท็จจริงตรงนั้นแหละถูกไหมคุณไม่สังเกตหรือว่ากลุ่มของพรรคเศรษฐกิจไทย15เสียงเนี่ยที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็รู้ดีอยู่แล้วถูกไหมก็ต้องยอมรับความเป็นเซียนการเมืองนะของคุณธรรมนัสเหมือนกันก็คงรู้ถูกไหมว่าพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วถูกไหมเพียงแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมรับตัวเองอ่ะคราวนี้ผมมั่นใจเลยว่าพลเอกประยุทธ์จะเจอของจริงถ้าเขายังเป็นแคนดิเดตยังไม่ยอมลงนะยังยื้อที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อนะก็จะเจอกับของจริงแต่คราวนี้แหละครับแต่เราต้องจับตาดูพลเอกประวิตรด้วยนะเพราะการที่ได้268แสดงว่าชนะปักหลังที่ถือไว้ในสอในผู้สมัครสสคนอื่นต้องมีชนะปักหลังที่ถือเอาไว้กับนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นต้องมีถูกไหมอำนาจใช่ป่ะที่จะกดดันต่างๆอำนาจนอกระบบที่ถือไว้อาจจะต้องมีถูกไหมอำนาจทุนทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่านี่แหละจะเป็นการเลือกตั้งที่มีการใช้ทรัพยากรเยอะที่สุดนะเพราะพลเอกประยุทธ์ถ้าผมเดานะเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งให้ได้ถ้าเขายังไม่แตกกับพลเอกประวิตรซึ่งผมไม่เคยเชื่อว่าเขาแตกกันก็คือต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากที่สุดเลยก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนแหละแต่ผมยังเชื่อมั่นในประชาชนนะครับว่าประชาชนจะไม่อยากให้ประเทศอ่ะหรือสังคมที่ตัวเองต้องอายุอาศัยอ่ะต้องมีชีวิตต้องมาทำมาหากินอ่ะต้องจมปลักแบบกับแบบนี้อีกแล้วดังนั้นผมคิดว่าสำหรับเราก็จะเห็นพรรคการเมืองแหละที่เราเห็นล่องลอยใช่ไหมที่ก็คงจะค่อยๆกระโดดออกจากพลเอกประยุทธ์แหละใช่ไหมส่วนพลเอกประวิตรก็จะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแล้วก็จะมีพรรคการเมืองที่เกิดใหม่เมืองแล้วก็อ้างความเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเบื้องหลังก็อาจจะรับทุนทรัพย์หรือว่าได้รับปัจจัยในการขับเคลื่อนจากคือใครอุปถัมภ์เดิมๆก็ได้เพื่อมาหลอกประชาชนฉันก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูแต่มีทรัพยากรนะครับแล้วก็มีกระแสเงินสดต่างๆเพียบแน่นอนนะครับนอนมาแต่มีพระนำแน่นอนนะก็เวียน3รอบแน่นอนคือถ้าเกิดแกยังไม่รู้ตัวนะผมว่าแกควรจะต้องถ้าผมแนะนำท่านนายกแบบเป็นกัลยาณมิตรจริงๆอ่ะท่านเปิดโลกออกมาเปิดฮอลล์คอนเสิร์ตออกมาที่มีแต่เสียงอวยท่านนะครับแล้วท่านเปิดฮอลล์ออกมาท่านจะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะถูกมากมันไปไม่ไหวแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมผมยกตัวอย่างนี้อย่างประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือประเทศประชาธิปไตยที่เขาให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยมากๆเนี่ยทำไมเขาถึงเวลานายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีผลงานในการทำงานหรือว่าพัวพันกับการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเครือข่ายอุปถัมภ์หรือเครือข่ายของตัวเองทำไมเขาถึงต้องออกมาประท้วงใหญ่คุณรู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าแรกๆผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็รอไป4ปีจริงๆไม่ใช่ครับเพราะอะไรคุณรู้ไหม
เวลาของความเป็นหนุ่มสาวอะวัยทำงานของคนเราอะมันมีจำกัดไงสมมติถ้าเกิดคุณจบมาอายุ22คุณทำงานได้เต็มที่ก็คือ30ปีถูกป่ะคือ52ถูกป่ะคือหลัง52มันต้องแบบแลนดิ้งแล้วจริงป่ะเพื่อเตรียมเกษียณแล้วจริงป่ะคุณมีเวลา30ปีเท่านั้นน่ะในการที่จะสะสมประสบการณ์ในการสะสมความมั่งคั่งในการสะสมเงินออมในการสะสมความมั่นคงในการดำเนินชีวิตพอคุณเข้าสู่วัยกลางคนเลข4คุณอาจจะต้องเผชิญกับ midlife crisis หรือว่าภาวะวิกฤตในช่วงวัยกลางคนช่วงที่พ่อแม่ของคุณก็แก่เฒ่าต้องการการดูแลรักษาก็ต้องใช้ทั้งเงินทองต้องใช้ทั้งเวลาของลูกหลานต้องไปดูแลในขณะเดียวกันคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวก็ต้องดูแลลูกที่กำลังเล็กก็กำลังต้องเรียนหนังสือต้องใช้เงินใช้ทองในการดูแลพวกเขาถูกปะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อรองรับกับ midlife crisis จริงๆเนี่ยมันมีแค่เท่าไหร่ล่ะ10กว่าปีเท่านั้นไม่เกิน15ปีเท่านั้นแหละพอสะสม15ปีอีก15ปีคือเอาไว้ใช้ขยายความมั่งคั่งหรือขยายโอกาสในการเก็บออมใช่ป่ะด้วยความระมัดระวังขึ้นใช่ป่ะเพราะคนอายุหลัง30กับคนก่อน30มันไม่เหมือนกันมันคิดไม่เหมือนกันถูกป่ะยิ่งขึ้นเลข4แล้วก็คิดอีกอย่างนึงก็ต้องระมัดระวังขึ้นถูกป่ะดังนั้นถ้าเกิดเขาอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ขาดสติปัญญารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็นรัฐบาลที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องอย่างเดียวคนที่ได้รับผลกระทบคืออะไรคือพวกเราแล้วเวลาคุณหายไปเรื่อยๆ8ปีคุณลองคิดดูสิคนอายุ22ในวันนั้นวันนี้ขึ้นเลข3แล้วนะครับคนอายุ52วันนี้เกษียณแล้วนะครับถูกป่ะคนอายุ32วันนี้ขึ้นเลข4แล้วนะครับคุณดูดิคุณเสียเวลาชีวิตไปมากมายขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วในระบอบประชาธิปไตยเขาอดรนทนไม่ได้ไงเพราะเรื่องอะไรที่ผมจะต้องแก่ตัวลงอ่ะเรื่องอะไรที่ผมต้องสูญเสียโอกาสในการตั้งตัวได้เรื่องอะไรที่ผมต้องมาสูญเสียโอกาสในการที่ผมจะหารายได้อ่ะที่เอาไว้ดูแลทั้งตัวผมเองและคนที่ผมรักและเผื่อเงินเอาไว้ดูแลตัวผมในยามบั้นปลายยามชราถูกป่ะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาคิดอย่างนี้เวลาเขามีค่ามากๆอ่ะแต่ของเราคืออะไรอ่ะถ้าเวลามันเป็นนี้8ปีคุณลง8ปีจาก30ปีที่คุณใช้เวลาในการสร้างตัวนะ8ใน30เนี่ยเกือบ1ใน3แล้วนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วทำไมผมต้องมีชีวิตที่จมปลักแบบนี้ล่ะแล้วผมว่าคนไทยคิดแบบนี้กันมากขึ้นนะเวลามันผ่านไปเร็วมากนะคุณลองคิดดูดิเฮ้ยเพิ่งรับปริญญาไม่นานเองเว้ยอย่าผมไม่เคยคิดเลยเวลาดูรูปเก่าๆเฮ้ยเพิ่งรับปริญญาที่คณะวิศวะไปเหมือนไม่นานนี้เวลาเราไปกินข้าวกับเพื่อนเฮ้ยวันนี้ลูกเพื่อนเราโตแล้วอะลูกเราโตแล้วอะเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้คุณลองนึกถึงเศรษฐกิจที่ดีอะ3-5 ปีมันทำให้คุณลืมตาอ้าปากคุณตั้งตัวได้เลยนะคุณสะสมความมั่งคั่งได้เลยคุณมีเงินก้อนคุณมีเงินเก็บคุณมีสินทรัพย์ได้เลยนะแล้วภายใต้รัฐบาลที่โง่เขลาอ่ะไม่ใช่โง่เขลาอย่างเดียวด้วยเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มทางปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กว้างมากขึ้นอ่ะ8-9 ปีเราเหมือนเราจมปลักอ่ะและที่สำคัญคือหลายคนไม่ได้แค่จมปลักและอยู่ที่เดิมหลายคนถูกฉุดให้ถอยหลังจากภาระหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นมหาศาลนี่ยังไม่นับกับการไปลงทุนนั้นลงทุนนี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราอยู่ในระบบนิเวศที่ขาดกำลังซื้อระบบนิเวศที่ไม่มีความเชื่อมั่นในการบริโภคและเศรษฐกิจถูกปะผมว่าประชาชนคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจต่อไปอีกแล้วแล้วผมคิดว่าผมวิงวอนทั้งสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านด้วยเนาะว่าท่านลองคิดดูเถอะไอ้คำว่าดีของท่านเนี่ยไอ้คำว่าดีแล้วคิดว่ามันดีสำหรับคนอื่นผมเชื่อว่าท่านเนี่ยบริสุทธิ์ใจจริงๆผมก็เพิ่งโพสต์ล่าสุดแต่คำว่าดีที่ท่านคิดในคนอื่นตัวที่คนอื่นเขาไม่รับรู้ว่ามันดีด้วยสุดท้ายเขาจะไม่มาร่วมกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าดีหรอกท่านก็จะไม่สามารถจูงใจให้คนรุ่นใหม่ๆหรือประชาชนคนทั่วไปอ่ะเขาไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้หรอกแล้วประเทศแบบนี้เหรอที่มันมีนั่งร้านที่คนกลุ่มนึงสามารถใช้กฎหมายเล่นงานกับใครก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนที่คิดต่างการตอบโต้ของประชาชนที่ดีที่สุดคือเขาไม่มาผมว่าคนส่วนหนึ่งก็คงต่อต้านท่านแหละแต่คนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนไม่น้อยก็คือหมดอะไรไตอยากเขาก็ไม่คิดที่จะมาคิดซ่อนสงสร้างสรรค์อะไรให้กับสังคมนี้เขาก็คิดเอาตัวรอดของเขาก็นวัตกรรมใหม่ๆมันก็ไม่เกิดธุรกิจสร้างสรรค์มันก็ไม่มีใครที่เขาคิดว่ามีโอกาสในต่างประเทศที่ไปได้เขาก็ไปแล้วสุดท้ายประเทศนี้เมื่อท่านลงไปแล้วท่านถูกเผาในเมนแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านกอดเอาไว้อะ
ันคือความล้มเหลวของประเทศถ้าท่านรักประเทศจริงๆท่านต้องยอมให้คนที่เขาคิดต่างจากท่านเนี่ยมามีโอกาสในการบริหารประเทศบ้างและลองทำในสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆที่โลกใบนี้เขายอมรับบ้างนี่คือหนทางเดียวที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาและลูกหลานของท่านที่ท่านชอบพูดใช่ไหมลูกหลานเนี่ยมันจะได้มีกำลังของตัวเขาเองจะได้มีชีวิตที่ดีของตัวเขาเองซึ่งเป็นชีวิตดีที่เขาเลือกเองดีในแบบของเขาเองไม่ใช่ดีตามที่ท่านมาบงการแล้วสุดท้ายดีที่ใครมาบงการมันไม่ดีหรอกก็อยากจะฝากไว้เท่านี้